ครูตามหานักเรียนหลังไม่ไปโรงเรียนนานนับเดือนเมื่อวันที่8มีนาคมสมาชิก TikTok รายหนึ่งซึ่งเป็นครูสาวท่านหนึ่งที่จังหวัดมุกดาหารโพสต์ภาพเหตุการณ์ไปตามนักเรียนชายคนหนึ่งที่ไม่ยอมไปโรงเรียนตั้งแต่ก่อนปีใหม่กระทั่งกลางเดือนมกราคมที่ผ่านมาจึงไปที่บ้านเมื่อไปเห็นถึงกับทำเอาจุกอกโดยครูบอกว่านักเรียนหายเงียบไปไม่มาโรงเรียนตั้งแต่ก่อนปีใหม่ซึ่งปกติน้องไม่ค่อยมาเรียนตั้งแต่ป.1แล้วแต่นี้มันนานเกินไปเราและพี่ที่เป็นครูที่ปรึกษาเลยคุยกันว่าเราไปตามเด็กกันไหมไปดูว่าเป็นอะไรทำไมหายไปนานขนาดนี้เลยพากันไปหาน้องแต่พอไปถึงสิ่งที่เจอน้องนั่งพิงเสาบ้านหลับพอครูเรียกน้องสะดุ้งตื่นและหันมาครูเจอหน้าเด็กแล้วก็ร้องไห้เด็กน่าสงสารมากๆน้องอาศัยอยู่กับพ่อและแม่ที่สติไม่ดีและน้องชายพี่ชายและตัวเด็กพ่อและพี่ชายทำงาน2คนแบกปุ๋ยที่ตลาดหลังจากคุยกับเด็กสักพักเห็นแม่เดินมาพร้อมกับถุงส้มตำเล็กๆและข้าวเท่ากำปั้นถือมาแล้วถามลูกคนเล็กว่ากินข้าวหรือยังแต่แม่ไม่คุยกับครูนะคะตามที่บอกว่าแม่สติไม่ดีพูดไม่ค่อยรู้เรื่องซึ่งเห็นแบบนี้แล้วน้ำตาก็ไหลไม่หยุดซึ่งน้องเป็นเด็กที่น่ารักไม่ดื้อไม่ซนเลยคุยกับน้องสรุปได้ว่าเหยียบตะปูปวดเท้าเลยไม่ไปโรงเรียนครูจะหาทางช่วยหนูนะลูกอย่างน้อยหนูก็ไม่ต้องลำบากเท่านี้เรื่องเล็กๆของเด็กอ้วนของครูเราจะสู้ไปด้วยกันนะลูกซึ่งจากนั้นวันที่24มกราคมครูก็โพสต์อีกว่าเด็กนักเรียนคนดังกล่าวกลับมาเรียนแล้วจึงเรียกมานั่งคุยพร้อมกับพูดคุยให้กำลังใจซึ่งหลังโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากพร้อมทั้งยังรู้สึกสงสารน้องคนนี้เป็นอย่างมากรวมถึงมีคนอยากจะช่วยเหลือน้องอีกด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณค่ะ